สวัสดีค่ะวันนี้แม่มารีซ้อนนะคะจะทำต้มยำปลานิลนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผักสวนครัวกันว่าต้มยำปลานิลนั้นต้องใส่อะไรบ้างพืชผักสวนครัวสำหรับเครื่องต้มยำในบ้านแม่มารีซ้อนมีหมดเลยค่ะไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องออกตลาดเลยอันนี้ปลานิลนะคะปลานิลตัวเคืองเคืองไม่เล็กไม่ใหญ่ตัวกลางๆนะคะ2ตัววันนี้แม่มารีซ้อนจะทําต้มยำปลานิลเดี๋ยวเราไปเก็บพืชผักสวนครัวกันนะคะว่าต้มยำปลานิลใส่อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันป่ะเช้านี้จะเก็บตะไคร้นะคะเช้านี้จะทําต้มยำปลาฝนตกแต่เช้าเช้านี้จะทําต้มยำปลานะคะทําต้มยำปลาทําลาบหมูจะเก็บตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใบโหระพาไปกินกับต้มยำปลานะคะฝนตกจังเลยวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะตกแต่เช้าตะไคร้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะวันนี้ถือเอาตะไคร้ตัดตรงนี้แล้วกันทำต้มยำปลานี่นะคะถ่ายไปฝนตกไปตะไคร้ก็ปลูกทำกินทุกวันนะคะใบไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าใบอ่ะเอาไปลองก้นเอาไปลองก้นหม้อนึ่งเวลานึ่งปลานะคะก็เลยตัดใบก็ไปลองก้นหม้อนึ่งเวลาทำนึ่งปลานี่หัวโตไม่ทันนะคะเดี๋ยวว่าจะปลูกอีกอยู่จะขยายพันธุ์ปลูกอีกหัวเล็กๆก็ตัดเล็กๆเดี๋ยวนี้ไปซื้อเขาก็แพงนะคะพืชผักสวนครัวก็ตัดปลูกตัดอยู่นี่แหละอ่ะหัวนี้ใหญ่หน่อยเอ๊ะแต่แค่นี้ก็น่าจะพอเนาะพอไหมสามหัวใส่แค่นี้พอนะใส่แค่นี้พออ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ตรงนี้ก่อนตะไคร้เก็บไว้สูงสูงตอนนี้เก็บใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดในกระถางต้มยำนี่ใส่อะไรบ้างนี่ใบมะกรูดโดนฝนแล้วแตกยอดถ้าช่วงที่ฝนไม่ตกนะคะช่วงที่ฝนไม่ตกนี้ไม่มีใบเลยนี่ใบแตกขึ้นมาละเดี๋ยวจะให้ดูลำต้นเขานะคะสูงประมาณเมตรหนึ่งปลูกได้10กว่าปีแล้วย้ำแล้วย้ำอีกว่าปลูกได้10กว่าปีแล้วก็ได้ใช้กินนะคะใช้ต้มยำใส่กี่ใบดีต้มยำปลาอันนี้4ใบ5ใบใบมะกรูดนี่หอมนะคะใส่แล้วก็ซดน้ำต้มยำเห็นเขาว่าน้ำต้มยำน้ำแกงส้มอะไรพวกนี้ป้องกันโรคมะเร็งได้ด้วยโอ้ร่วงเดี๋ยวไปล้างเอาร่วงพื้นก็ไปล้างเอาใบไหนเก็บมะกรูดอ่ะใบนี้แก่หน่อยเนี่ยนะคะเก็บแค่เนี้ยก็ใส่ได้แล้วแล้วหนูเหลืออีกตั้งมากมายอยู่ในต้นนะคะโอ้โหฝนตกแต่เช้าบรรยากาศอ่ะได้แล้วสำหรับต้มยำจะใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่ใบมะกรูดตะไคร้ข่านั้นขุดไปแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังจะสาธิตการขุดข่าใบมะกรูดตะไคร้ข่าหัวหอมหอมแดงไทยนะคะแล้วก็แม่มารีซ้อนจะใส่กระเทียมด้วยแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะอ่ะกุ้ยช่ายก็เกิดอีกแล้วมีดอกนะคะดอกก็เดี๋ยวเก็บไปกินกับลาบหมูเก็บกุ้ยช่ายไปกินกับลาบหมู
เนี่ยนะคะมีปลูกผักไว้ก็ได้เก็บกินทุกวันไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยนะปลอดสารพิษนี่ดอกกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายนี่ปลูกนี่เกิดง่ายมากนะคะวันหลังเดี๋ยวแม่มาลิซ้อนจะสาธิตวิธีปลูกกุ้ยช่ายให้ดูนะคะช่วงนี้งานเยอะไม่มีเวลาทำอะไรทั้งนั้นแหละมีเวลาแต่ทำกับข้าวให้แม่กินแม่ก็แก่แล้วทำกับข้าวให้แม่กินทุกวันนะคะดอกคุยช่ายนี่อีกดอกนึงเก็บใช่ป่ะใช่อันนี้ซุ้มอัญชันนะคะอัญชันม่วงนี่กระถางผักเสี้ยนกระถางใหญ่กระถางเล็กไม่มีเวลาเก็บไปดองแล้วก็ยังไม่ได้กินเลยค่ะอันนี้จะไปกินกับลาบหมูใบโหระพากินกับลาบหมูนี่ใบโหระพานี่คือมีประโยชน์มากๆเลยนะคะโอ้ยเกิดไม่ทันแตกยอดไม่ทันเลยใบโหระพาเนี่ยต้มยำใส่พริกอีกใส่พริกแห้งก็ได้พริกสดก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะหลังจากเก็บเดี๋ยวผักชีฝรั่งนี่ผักชีฝรั่งเก็บไปใส่ลาบหมูใส่แค่4-5ใบก็หอมแล้วนะคะผักชีฝรั่งได้4ใบแล้ว5ใบ6ใบใส่แค่นี้พออ่ะแล้วตัวนี้ผักชีฝรั่งได้แล้วสาระแหน่ไปกินกับลาบหมูสักหน่อยโอ้สาระแหน่ก็เก็บซะเที่ยงเลยไม่ได้ชำใหม่ก็ใส่ไม่เยอะใส่พอหอมมาได้กินนี่เครือมันรากมันเก็บไปใส่ลาบหมูนะคะใส่ลาบหมูเก็บผักบุ้งสักหน่อยผักบุ้งไปกินกับลาบนี่ผักบุ้งที่ชำแล้วแตกยอดแล้วทำกับข้าว2อย่างวันนี้นี่ผักบุ้งฝนตกนี่น้ำฝนลงจากหลังคาฝนตกเอาน้ำฝนล้างผักซะเลยเอาน้ำฝนล้างประหยัดน้ำดีล้างผักแล้วก็ไปล้างน้ำประปาอีกน้ำหนึ่งประหยัดน้ำถ้าฝนตกไม่หาภาชนะรองน้ำฝนไว้นะคะเก็บน้ำฝนไว้มีโอ่งก็ได้มีโอ่งใส่โอ่งไว้เอาน้ำไว้รดน้ำต้นไม้นะคะเวลาฝนไม่ตกอ่ะมันร้อนก็เอาน้ำฝนไปรดน้ำต้นไม้ประหยัดน้ำเนาะฝนตกเอาน้ำฝนล้างซะเลยครบแล้วค่ะเครื่องลาบหมูเครื่องต้มยำนี่เขาเรียกว่าวันนี้จะลาบหมูกับทำต้มยำนี่เขาเรียกว่าครบเครื่องเรื่องต้มยำนะคะวันนี้แม่มะลิซ้อนจะกินต้มยำปลากับลาบหมูให้อร่อยเหาะไปเลยวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย